เรามีกำลังสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องช่องทางการจำหน่ายปัจจุบันเรามี SME อยู่กับเราประมาณ 2,500 รายเรื่องของแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ให้ความรู้เราควรจะต้องช่วยผู้ประกอบการ SME ให้โตไปข้างหน้าต่อไปอีกนะคะโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาสนะคะก็เป็นหนึ่งในนโยบายของท่านประธานสุภชัยเจรวนนท์นะคะที่อยากให้ทุกๆธุรกิจในกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยมาช่วยกันนะคะเพื่อสนับสนุน SME อย่างผู้ผลิตรายย่อยนะคะหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กรายน้อยทั้งหลายเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมาก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สถานการณ์โควิดซึ่งก็ทำให้ SME ทั้งภาคธุรกิจที่เป็นบริการแล้วก็ภาคผลิตนะคะได้รับผลกระทบหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในประเทศแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศมีกำลังซื้อที่ถอยลงทีนี้พอมาถึงช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าโควิดก็ผ่อนคลายไปแล้วแต่เราก็คงเห็นว่าเรื่องของต้นทุนก็มีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของ SME เนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเราต้องถือว่าเรามีกำลังสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องช่องทางการจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แมคโครที่โลตัสที่7-Elevenรวมๆกันแล้วเนี่ยสาขาของเราซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญเนี่ยกว่าหมื่นสาขานะคะเพราะนั้นเราก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นช่องทางในการที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อสินค้าสนับสนุนสินค้า SME ด้วยซึ่งนอกจากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วเราก็ยังจับมือกับหน่วยงานอื่นๆนะคะอย่างธนาคารกรุงเทพธนาคาร SME D Bank หรือว่าสสว.นะคะนี่ก็เป็นอีกหน่วยงานนึงที่สำคัญแมคโครเนี่ยนะคะเรามีส่วนที่สนับสนุนทั้งเรื่องในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแมคโครเรามีสาขาอยู่ที่ต่างประเทศถึง7สาขานะคะหลักๆของเราเนี่ยก็คือทำยังไงให้ผู้ผลิต SME เนี่ยรู้ว่าลูกค้าของเขาที่มีโอกาสจะไปต่างประเทศได้เนี่ยมีความต้องการอะไรนะคะซึ่งผู้ผลิตเหล่านี้ได้ประโยชน์ยังไงเวลาทำงานกับแมคโครข้อแรกก็คือเขาจะเข้าใจความต้องการของลูกค้านะคะอย่างผู้ผลิตน้ำพริกไทยอย่างเงี้ยนะคะก็ขายในสาขาของเราเริ่มต้น 30-40 สาขาวันนี้เรามีสาขาทั้งหมด147สาขานะคะมันก็เป็นส่วนที่ทำให้เราสามารถจะกระจายช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเหล่านี้เรื่องที่2ที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เราจะสามารถช่วยเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของช่องทางการหาสนับสนุนเงินทุนที่ช่วยผู้ผลิต SME เหล่านี้เนี่ยให้มีต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือว่ากระจายทำการตลาดได้แล้วเราช่วย SME เนี่ยมันดียังไงนะคะโดยเฉพาะในการขายไปต่างประเทศจะเป็น SME ไทยที่ไปขายในต่างประเทศได้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเยอะโดยเฉพาะการจดทะเบียนสินค้าขณะที่แมคโครเนี่ยเราทราบดีว่าการจะส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศเนี่ยต้องทำยังไงเพราะเรามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์แล้วก็มีทีมงานที่ดูแลอยู่ในแต่ละประเทศนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยได้เยอะเรื่องที่สองก็คือการขนส่งอาจจะต้องมีเรื่องของระบบการจัดการเรื่องโลจิสติกที่ต้องเข้มแข็งหน่อยแต่วันนี้ถ้ามาขายกับแมคโครเนี่ยนะคะขายในประเทศส่งไปที่ DC ของเราที่วังน้อยอยุธยาเราจะสามารถส่งไปขายให้ต่างประเทศได้ด้วยเลยก็จะมีความสะดวกสบายตรงนี้ก็ SME ที่เราสนับสนุนส่วนมากนะคะก็เป็น SME ที่มาจากการมีพื้นฐานเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรแต่ทำยังไงให้ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบเหล่านั้นได้นะคะอย่างน้ำพริกจะโรมเนี่ยวันนี้เราสนับสนุนให้ไปขายที่กัมพูชาแล้วก็เมียนมาเขาก็ขายดีมากนะคะทางจัดซื้อได้มาเซอร์เวย์ตลาดแล้วก็ได้มาเจอสินค้าของจะโรมซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคครับแล้วก็มีการเชิญชวนเข้ามาขายกับแมคโครนะครับด้วยเอกลักษณ์ของพริกแกงจะโรมเนี่ยมีความหลากหลายของพริกแกงนะครับที่มีมากเอกลักษณ์ของพริกแกงใต้ที่มีความเข้มข้นนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับจากตลาดสดนะคะมาสู่ห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่สุดในประเทศนะคะแมคโครทำให้เรามีการจัดการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบมากขึ้นโดยเฉพาะระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างเช่น GMP HACCP และตอนนี้เราได้รับมาตรฐาน BRC ซึ่งสามารถที่จะส่งออกไปยุโรปได้ค่ะปัจจุบันนะคะแมคโครได้ขยายสาขาไปต่างประเทศยอดขายก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะมีการตอบรับที่ค่อนข้างดีค่ะต้องขอบคุณแมคโครที่ให้โอกาสจากตลาดสดเล็กๆเนี่ยมาสู่ธุรกิจที่เป็นไซส์ SME ได้
ความสำเร็จที่เราทำมาทุกวันนี้เนี่ยนะคะปัจจุบันเรามี SME อยู่กับเราประมาณ 2,500 รายแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็อยู่ประมาณ 7,500 ครัวเรือนสำหรับสินค้า SME เนี่ยเราก็สนับสนุนให้ส่งออกไปต่างประเทศปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ300 SKU แล้วค่ะเราก็พยายามผลักดันแล้วก็สนับสนุนด้วยเรื่องของแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ให้ความรู้ไม่ใช่แค่ให้ช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ปัจจุบันนี้เราควรจะต้องช่วยผู้ประกอบการ SME ให้โตไปข้างหน้าต่อไปอีกนะคะเรื่องของการปรับตัวทำยังไงต้นทุนจะบริหารจัดการได้แล้วสินค้าของตัวเองเนี่ยจะไม่แพงนะคะสองเรื่องการตลาดวันนี้ต้องนึกแล้วว่ากลุ่มลูกค้าของตัวเองไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยขณะเดียวกันเนี่ยมีแพลตฟอร์มต่างชาติเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยเรื่องสนับสนุนการมีแพลตฟอร์มในเรื่องการส่งออกไปขายต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราคงต้องจับมือกับ SME ร่วมกันไม่ใช่แค่แมคโครอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งเครือก็ต้องช่วยกันทั้งหมดล่ะค่ะ